ตอนนี้นะครับก็ต้องบอกก่อนเลยนะครับว่าข่าวเรื่องของคุณสันทนะนะครับโอ้โหก็เป็นที่จับตานะครับหลายๆคนเพราะว่าหลายๆคนก็บอกว่าเอ้ยคุณสันทนะมีการทำธุรกิจอะไรหรือเปล่าการทำธุรกิจที่ผิดกฎหมายหรือเปล่าหรือเป็นแก๊งที่แบบเหมือนกับรีดไถหรือเปล่าหรือยังไงอะไรอย่างเงี้ยก็มีกระแสข่าวมาที่แน่นอนครับว่าวันนี้ถ้ายังไม่มีข้อมูลหรือไม่มีหลักฐานเราก็ไม่สามารถที่จะไปกล่าวหาหรือกล่าวโจมตีได้เขาว่ากันไปตามหลักฐานละว่ากันตามข้อมูลซึ่งคุณสันทนะเองเนี่ยนะครับก็ต้องออกมาชี้แจงในประเด็นต่างๆนะครับต้องบอกก่อนว่าเมื่อออกมาชี้แจงผมก็มีหน้าที่นำเสนอผมบอกแล้วไงว่าผมนำเสนอทุกแง่ทุกมุมไม่ว่าจะเป็นแง่มุมของใครนะครับซึ่งล่าสุดในคุณสันทนะก็ออกมาพูดถึงเรื่องนี้เหมือนกันที่มีคนมาบอกว่าคุณสันทนะเองเนี่ยนะครับเป็นพวกแก๊งคือเป็นชอบรีดไถนะครับชอบข่มขู่ชอบบังคับอะไรเงี้ยนะครับก็คุณสันทนะเข้ามาอธิบายถึงเรื่องนี้ว่าสิ่งที่ตัวเองทำเนี่ยมันเป็นธุรกิจนะมันไม่ได้เป็นการที่ไปข่มขู่หรือไปรีดไถอะไรทั้งนั้นนะครับเพียงแต่แค่ว่าเขาสามารถที่จะเข้าไปช่วยหลายๆคนนะครับช่วยอะไรก็ผมก็ไม่แน่ใจว่าช่วยยังไงนะครับขั้นตอนของเขาในการช่วยยังไงแล้วก็การที่เข้าไปช่วยนะครับไปช่วยธุรกิจสีเทาหรือเปล่าให้พ้นให้รอดพ้นกับกฎหมายหรือเปล่าหรืออำนวยความสะดวกให้กับธุรกิจสีเทาหรือว่าเคลียร์ทางให้กับธุรกิจสีเทาอันนี้ผมไม่รู้นะครับผมไม่แน่ใจว่ามันเป็นแบบนั้นหรือเปล่าก็ต้องสืบกันไปแต่ที่แน่ๆนะครับว่าพลตำรวจเอกสุรเชษฐ์หักพานเนี่ยก็ได้รับข้อมูลจากคุณชูวิทย์ที่จะต้องไปทำการตรวจสอบคุณสันทนะอยู่แล้วนะครับก็ว่ากันไปตรวจสอบกันไปแต่เมื่อคุณสันทนะเองนะครับมาโดนพาดพิงนะครับคุณสันทนะก็ต้องการที่จะสื่อสารต้องการที่จะอธิบายเรื่องราวของตัวเองก็เป็นสิทธิที่คุณสันทนะที่สามารถจะทำได้และเราก็ต้องเปิดโอกาสเพื่อให้ทุกคนได้ออกมาชี้แจงซึ่งคุณสันทนะเองนะครับก็เห็นได้ออกมานะครับตั้งโต๊ะแถลงข่าวแล้วก็มีนักข่าวสอบถามในประเด็นต่างๆนะครับในประเด็นต่างๆซึ่งคุณสันทนะก็ตอบมาก็ลองฟังดูเอาละกันครับผมเองก็บอกแต่ผมก็บอกตรงนะผมฟังคุณสันทนะผมก็งงๆนะว่าตกลงว่าจะมาแถลงข่าวหรือว่าจะมาอะไรหรือจะมาข่มขู่หรือว่าจะยังไงกันแน่เพราะว่าจากการที่ฟังดูแล้วมันก็ไม่เหมือนกับการที่ออกมาแถลงข่าวหรือออกมาให้ข้อมูลของตัวเองนะครับเอาเอกสารอะไรมาเงี้ยนะครับเยอะแยะมากมายแต่พูดวกไปวนมาวกไปวนมาเหมือนกับเอ๊ะมันสรุปแล้วมันคืออะไรนะครับมันคืออะไรและจริงๆแล้วนะครับคุณสันทนะทำธุรกิจแบบไหนแน่นะครับการที่คุณสันทนะเองเนี่ยเข้าไปช่วยเห็นบอกว่าเข้าไปช่วยคนนั้นเข้าไปช่วยคนนี้เข้าไปช่วยในลักษณะไหนนะครับแล้วคนที่คุณสันทนะเองเข้าไปช่วยเนี่ยเป็นธุรกิจสีขาวหรือเป็นธุรกิจสีเทาหรือเป็นธุรกิจสีดำหรือช่วยอำนวยความสะดวกเพราะว่าคุณสันทนะเองก็ต้องยอมรับนะครับว่าเป็นอดีตนายตำรวจเก่าเป็นตำรวจนครบาลด้วยก็น่าจะรู้จักกับนายตำรวจหลายๆคนนะครับที่สามารถเคลียร์เรื่องต่างๆได้หรือเปล่าอันนี้ผมไม่แน่ใจนะครับผมแค่วิเคราะห์เอาเฉยๆนะครับแล้วก็ไม่ได้กล่าวหาแล้วก็ไม่ได้ตอบไม่ได้ว่าหรือไม่ได้ใส่ร้ายหรือไม่ได้หมิ่นประมาทคุณสันทนะแต่ก็คือเพียงแค่ว่าวิเคราะห์ตามเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะครับอ่ะเดี๋ยวเราไปดูนะครับไปฟังที่คุณสันทนะให้สัมภาษณ์อีกมุมนึงนะครับที่เกี่ยวกับเรื่องของที่ว่ามีเอี่ยวกับพวกธุรกิจสีเทาหรือเปล่าหรือก็มีเอี่ยวกับเรื่องของการที่ไปรีดไถหรือเปล่าไปทำนี้เป็นบอกว่าเป็นธุรกิจของตัวเองอ่ะเดี๋ยวเราไปฟังคุณสันทนะดูนะครับว่าสิ่งที่คุณสันทนะพูดไว้นี่ครับก็มันบอกผมไถไถไปทุก็นั่นน่ะสิอันนี้ก็คือไม่จริงก็โทรแล้วก็บอกมันแล้วบอกมันด้วยมันทำธุรกิจอ่างกี่ปีผมเคยไปไถมันไหมมีแต่มันเนี่ยโอ้โหผมไม่จ่ายที่มันไม่อยากจะพูดมันเป็นล้านเอาผมถามตีความก่อนนะคำว่ารีดไถพวกคุณคืออะไรรีดไถคือต้องไปข่มขู่ต้องไปเอาเขาแต่ถ้าผมเป็นเรื่องธุรกิจมันคนละเรื่องนะต้องตีความอย่างนี้ให้ผมด้วยถูกไหมถ้าคุณบอกว่าผมไถคุณต้องมีผู้เสียหายต้องไปเอาตัวมันมาแล้วมันบอกว่าผมไถคุณยังไงไถยังไงแบบไหนแล้วผมแต่ถ้าเขาเต็มใจให้อันนี้ผมถามคุณนะผมถามคุณผมไปงานอะไรผมก็ช่วยจ่ายซองให้เขาถูกไหมผมแล้วผมชีวิตผมไม่เคยไปรบกวนคนนะเคยมีนักธุรกิจหรือคนทำธุรกิจใหญ่โตมาปรึกษาแล้วให้มีสิก็เป็นที่ดูแลแล้วก็เต็มใจที่จะช่วยเหลือผมช่วยไงแต่โดยเงื่อนไขผมไม่ขอคือให้ผมเป็นที่ปรึกษาได้แต่ผมไม่ขอรับเงินค่าจ้างผมไม่เคยกินเงินเดือนใครเงินเดือนหลวงให้ผมยังไม่รับถูกไหมแต่ถ้ามาจ้างผมเนี่ยไม่งั้น
ใครใครใครเจ้าสัวผมรู้จักหมดถามสิมีมันเงินเดือนอะไรกับผมไหมแต่ถ้ามีปัญหามีธุรกิจคุยกันเป็นเรื่องธุรกิจเคส by เคสอันนี้ก็เป็นเรื่องอย่างเช่นยังไงบ้างคะอย่างเช่นธุรกิจหนูมีปัญหาใช่หนูไปหาพี่หนูปรึกษาพี่แก้ปัญหาให้หนูได้หนูได้ตอบแทนก็ผมถามว่าคุณโดนเขาโกงร้อยล้านถูกไหมแล้วผมสามารถดำเนินการให้คุณได้แล้วเวลาคุณมาหาผมนะทุกคนนะผมบอกนะโดนโกงร้อยล้านนะถ้ามาหาผมเนี่ยจะบอกต้องเอามาให้ผม10ล้านผมไม่ต้องมาเพราะอะไรคุณเดือดร้อนอยู่แล้วคุณเดือดร้อนอยู่แล้วคุณไปโดนเขานะเอาข้อเท็จจริงมาบอกผมทุกอย่างและถ้าผมสามารถดำเนินการให้คุณได้ร้อยล้านคืนมาเนี่ยคุณไม่เลี้ยงข้าวผมสักมื้ออันนั้นก็จะใช่คนใช่คุณไหมผมว่าไม่ใช่นะแต่ว่าไม่เคยเรียกรับแล้วแต่ผมไม่เลยก็ผมพอมีศักยภาพผมมีคนมีกำลังมีสมองก็ช่วยเขาแล้วทำไมมันถึงเกิดกระแสข่าวลือพุ่งเป้ามาที่ที่เป็นคนรีดไถก็มันมีสักเจ้าไหมเนี่ยไอ้นี่พูดทุกวันผมบอกแล้วถ้าผมรีดไถก็ให้ผมนั่งอยู่อย่างนี้ทำไมอ่ะถูกไหมก็มาจับผมที่เดี๋ยวผมไปบอยเดนจับหน่อยวะแล้วใครกันแน่วะสมัยพวกคุณน่ะทำงานน่ะคุณเป็นผู้กับคลองตันใครวะไปหาคุณน่ะไปถามสิแล้วถูกไอ้โจ๊กเจิกอะไรพวกนี้ผมคุณต้องเข้าใจนะอย่าหาว่าผมไม่ให้เกียรติคนคือตำแหน่งเนี่ยผมไม่ได้สนใจคุณจะตำแหน่งอะไรก็ช่างคุณผมไม่ได้สนใจตำเรื่องตำแหน่งแต่ผมสนใจว่าเฮ้ยยังไงคุณก็รุ่นน้องผมนะเหมือนนายคนนี้ถูกไหมมันจะมาพูดอะไรถึงผมมันก็นับอายุกับผมมาตั้งหลายสิบปีที่แล้วมันก็อ่อนกว่าผมทั้งนั้นน่ะเนี่ยแหละครับที่คุณสันทนะนะครับชี้แจงและอธิบายเอาไว้นะครับในการให้สัมภาษณ์ก็มีนักข่าวไปสอบถามในประเด็นต่างๆก็ตามที่เราได้ข้อมูลและเราก็ได้ฟังอยู่ก็อย่างที่ผมบอกว่าผมก็ยังสงสัยอยู่เหมือนกันนะครับและผมก็คิดว่าประชาชนหลายๆคนก็ยังสงสัยอยู่ว่าสรุปแล้วคุณสันทนะนะครับมีอาชีพอะไรแน่และที่บอกว่าเข้าไปช่วยเคลียร์ให้กับหลายๆคนที่ทำธุรกิจเนี่ยนะครับคนที่ทำธุรกิจพวกนั้นอะทำธุรกิจอะไรทำธุรกิจสีขาวสีดำหรือว่าทำธุรกิจอะไรหรือช่วยอำนวยความสะดวกเรื่องอะไรนะครับนะครับถ้าเกิดว่าสมมติว่าถ้าเข้าไปสมมตินะครับอันนี้ยกตัวอย่างเฉยสมมติว่าถ้าเข้าไปช่วยเคลียร์กับเรื่องธุรกิจสีเทาอันนี้ก็ไม่เห็นด้วยมันก็สมควรจะโดนเพราะว่าการที่เป็นทำเป็นธุรกิจสีเทาคุณเป็นเจ้าคุณเคยเป็นอดีตของตำรวจถูกต้องไหมเป็นตำรวจคอนบาลแล้วคุณรู้ว่าสิ่งนี้มันผิดกฎหมายคุณต้องแจ้งเจ้าหน้าที่ให้ดำเนินการจับกลุ่มไม่ใช่ไปเคลียร์ให้นะครับทำให้อันนี้แล้วก็ไปเรียกรับผลประโยชน์หรือเปล่าอะไรนี้ผมไม่รู้แต่เห็นเขาบอกว่าใครอยากให้เป็นที่ปรึกษาเขาก็สามารถที่จะไปเป็นที่ปรึกษาได้แต่ไม่รับเงินเดือนไม่อะไรเงี้ยแต่ถ้าใครอยากจะให้เขาให้ใครอยากจะนี่แต่ผมก็อย่างที่ผมบอกอะครับว่าวันนี้สมมตินะครับว่าวันนี้ถ้าเกิดคุณทำธุรกิจผิดกฎหมายคุณทำธุรกิจผิดกฎหมายนะแล้วคุณไปให้เขาช่วยเพื่อให้เขาเคลียร์อะไรให้ถามว่าคนที่จ่ายเงินอ่ะเขาจะยอมมาแจ้งความดำเนินคดีไหมเขาก็ไม่แจ้งความดำเนินคดีอยู่แล้วเพราะอะไรครับเพราะเขารู้ไงว่าตัวเขาอ่ะทำผิดกฎหมายอยู่แล้วถูกป่ะแล้วเขาต้องการให้ใครก็ได้นะครับเจ้าหน้าที่ก็ได้เคลียร์แล้วเขาจะมาฟ้องเจ้าหน้าที่คนที่เคลียร์ให้เขาสามารถที่จะทำธุรกิจผิดกฎหมายได้ทำธุรกิจสีเทาได้ทำธุรกิจสีดำได้เลยครับเขาไม่ฟ้องหรอกครับไม่มีใครฟ้องเพราะมันเป็นเรื่องอะไรผลประโยชน์ต่างตอบแทนเอื้อผลประโยชน์ซึ่งกันและกันถูกต้องไหมเขาทำธุรกิจสีเทาเขาทำธุรกิจที่ผิดกฎหมายเขารู้ว่าคนคนนี้สามารถที่เคลียร์ให้เขาได้นะครับสามารถที่จะจ่ายสวยได้สามารถที่จะจ่ายหน่วยงานนี้ได้หน่วยงานนี้ติดต่อหน่วยงานนี้ได้มันก็คือกลายเป็นผลประโยชน์ตอบแทนครับแต่คำถามคือถ้าวันนี้นะครับทำธุรกิจผิดกฎหมายก็ย่อมผิดกฎหมายคนที่มาช่วยนะครับทำให้ธุรกิจผิดกฎหมายและสามารถดำเนินไปได้คนนั้นก็ต้องผิดด้วยจริงหรือเปล่าครับอันนี้เราก็ต้องไปตรวจสอบกันก็อย่างที่บอกว่าไม่ได้บอกว่าใครผิดหรือใครถูกผมมีหน้าที่ที่จะนำเสนอทุกแง่ทุกมุมนะครับแล้วก็วิเคราะห์ตามเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในมุมของผมเท่านั้นแต่อย่างที่บอกไม่โจมตีใครไม่ว่าใครไม่กล่าวร้ายใครและไม่ทำให้ใครเดือดร้อนนะครับจะนำเสนอข้อมูลเพื่อให้ประชาชนทุกคนได้เห็นหลายๆแง่หลายๆมุมในทุกๆด้านนะครับในทุกๆด้านที่เกิดขึ้นนะครับว่ามันเกิดอะไรขึ้นแล้วก็มาช่วยกันนะครับเพราะวันนี้นะครับประเทศไม่ได้เป็นแค่ของคนเราคนเดียวเป็นของพวกเราทุกคนเราต้องช่วยกันดูแลและสิ่งที่สำคัญตอนนี้ก็อย่างที่บอกว่า
พวกนายทุนนะครับที่ทำธุรกิจสีเทาพวกนี้เข้ามานะครับไม่ได้ทำให้เศรษฐกิจของประเทศดีขึ้นแต่จะทำให้ประเทศเสียหายเพราะเวลาที่ต่างชาติประเทศอื่นๆที่เขามองเวลาที่เขามองเขาก็บอกว่าประเทศไทยเป็นแหล่งมั่วสุมเป็นแหล่งอบายมุขถูกต้องไหมเขาไม่บอกหรอกอ๋อมันเป็นเพราะกลุ่มในทุนจีนกลุ่มในทุนนั้นกลุ่มนี้เขาไม่ได้บอกครับเขาก็ต้องบอกว่าประเทศไทยเพราะมันเกิดขึ้นที่ในประเทศไทยเพราะฉะนั้นวันนี้พวกเราเป็นประชาชนคนไทยต้องช่วยกันอย่าให้เรื่องนี้เกิดขึ้นนะครับแล้วก็ต้องช่วยกันฝ่าล้างโดยแจ้งนะครับไปให้กับเจ้าหน้าที่จ้าเพื่อให้เจ้าหน้าที่ทำการตรวจสอบเพื่อให้ที่ในการฝ่าล้างให้หมดนะครับก็ต้องฝากเอาไว้นะครับมีอะไรอัปเดตมีอะไรขึ้นหน้าเดี๋ยวจะอัปเดตให้ฟังเรื่อยๆครับ